อ่ะสวัสดีครับชุบขออนุญาตใช้มุมกล้องนี้แล้วกันคาเซโมโต้นะครับแมทริก X1 นะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชั่น2เนาะลำเอ้ยไม่ใช่ลำสิคันนี้นะครับเป็นของพี่บอยนะครับพี่บอยนะก็เดี๋ยววันนี้ผมขออนุญาตเช็ครถก่อนส่งนะครับพี่จะได้เห็นด้วยกันว่าอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะครับที่พี่ถามมาก็คือไอ้ชุดนี้ถูกไหมฮะชุดสปอยเลอร์นะครับสปอยเลอร์ขาสปอยเลอร์นะครับก็มีชุดนี้นะครับแล้วก็รีโมทนะครับรีโมทที่ชาร์จนะครับที่ชาร์จผมจะแกะรถนะอุปกรณ์มีอะไรบ้างอันนี้ก็แกะกล่องพร้อมกันนี่แหละพี่บอดี้ก็เป็นบอดี้อีโวนะครับอีโวสีขาวนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์เซอร์วิสนะครับจะมีบล็อกมีหกเหลี่ยมมีน็อตล้อมีประแจเอาไว้ตั้งพวกขาลิงก์นะครับขาลิงก์เล็กๆนะครับรถก็จะเป็นเพจใส่มาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมลองรถเสร็จผมก็จะล็อกกลับคืนไปให้นะครับก็จะเห็นสายระยงระยางนิดหนึ่งนะครับล้อก็เป็นล้อทางเรียบนะพี่ล้อทางเรียบครับผมตอกยางแข็งเลยเป็นทางเรียบนะครับอันนี้คือตัดเคเบิลไทยนะครับก็คือเข็มขัดนะครับมี2เส้นที่เขารัดไว้ฝั่งนี้กับฝั่งนี้นะครับผมใช้คัตเตอร์เดี๋ยวพี่จะได้มองเห็นเชิบคาเซโมโต้แมทริกนะครับแกะกล่องเดี๋ยวเรามาดูว่าแบตเตอรี่มีไหมนะเพราะว่ารถพวกนี้ก็คือแบตเตอรี่มันก็ยังไม่ได้ชาร์จนะครับผมจะลองดูนะว่าแบตเตอรี่มันมีไหมปึ๊บถ่านจะใช้8ก้อนนะครับถ่านผมแถมไปให้นะพี่แถมถ่านรีโมทให้นะครับเพราะผมจะเซตรถให้ก่อนค่อยจัดส่งนะครับจะได้
ไปถึงก็ชาร์จแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ลองเล่นได้เลยโอเคเปิดรีโมทนะครับเรามาลองเสียบแบตเตอรี่ดูจะได้ยินเสียงเซอร์โวมันค้างนะครับเนื่องจากว่าเซอร์โวมันยังไม่ได้รันนะกดเดินหน้านะครับกดเดินหน้ากดอย่างนี้นะครับกดเดินหน้าดูมือผมนะครับกดเดินหน้าเบรกนะครับดันขึ้นเบรกครั้งที่2ถอยโอเคเวลาเลี้ยวนะครับเลี้ยวตามมือนะครับเซอร์โวตามมือนะครับเสียงเซอร์โวจะเป็นปกติเลยนะครับเพราะว่าเซอร์โวมันจะมีสปริงตัวหนึ่งที่เป็นสปริงขายันอยู่นะครับเพื่อกันไม่ให้ตัวเฟืองเซอร์โวมันลูดง่ายนะครับปุ่มนี้นะครับมองเห็นกับผมนะปุ่มนี้นะครับปุ่มแรกนี้นะครับเป็นปุ่มปรับตั้งศูนย์ล้อนะครับล้อหน้านะครับให้ดูนะตอนนี้จะมองเห็นว่าล้อมันเอียงไปซ้ายนะครับเราหมุนมานิดนึงหมุนนะครับเห็นไหมครับช้าๆนะพี่ปึ๊บไปด้วยกันตรงนี้คือศูนย์ล้อนะครับศูนย์ล้อปรับศูนย์ล้อตรงนี้คือปรับระยะชักนะครับก็คือว่าจะให้มันเลี้ยวมากเลี้ยวน้อยให้ปรับตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้มันจะเป็นปรับเขาเรียกว่าย่านของสปีดนะครับหรือว่าความถี่นะครับความลึกความไกลของไกปืนนะครับก็คือถ้าสมมติว่าผมจะลองหมุนให้เห็นนะจะเห็นว่าไฟกระพริบที่สปีดแล้วนะครับกันอันนี้ก็คือความถี่มันสูงนะครับมันจะทำให้ไฟมาค้างที่สปีดแล้วนะครับฉะนั้นเวลาเราดูก็คือหมุนคืนอย่าให้มันมีไฟกระพริบอย่างนี้นะครับให้ไฟมันหายอันนี้ก็ผมจะเช็คให้ทีละจุดนะทาวเวอร์โอเคลิงเลี้ยวโอเคสายพานที่พี่บอกผมนะครับสายพานจะประมาณนี้นะครับไม่ตึงมากถ้าตึงมากมันก็จะมีอาการว่าสายพานขาดนะครับผมสายพานไม่ตึงมากนะสายพานจะเป็นประมาณนี้นะครับโชคโอเคโชค4ต้นปกติครับส่วนสายไฟเดี๋ยวผมจัดให้ใหม่นะครับสายไฟเดี๋ยวผมจัดให้ใหม่วิธีเล่นนะครับพี่ผมปิดก่อนนะวิธีเล่นนะครับให้เราเปิดที่รีโมทก่อนทุกครั้งสวัสดีครับเปิดที่รีโมทนะครับแล้วก็เปิดที่ตัวสปีดเดี๋ยวพี่ไอ้นี่ให้เขาแป๊บนะครับจุ๊บตัวนี้ไอ้พี่โอเคครับแล้วก็กับตัวมันได้สีนั้นมา
ครับเพราะสีส้มไม่มีใช่ครับตัวเดียวกันนี่แหละอ่ะต่อครับคาเซโมโตะมาติกนะครับของพี่บอยนะก็พอดีมีน้องเขามาซื้อของนะก็เลยเคลียร์ฝั่งโน้นก่อนโอเคก็ตัวนี้ก็จบแล้วนะพี่ผมจัดสายให้ใหม่นะครับสายก็จะประมาณนี้นะครับกดสายลงมานะครับส่วนสายพงสายพานและอุปกรณ์ก็เช็คถือว่าได้แล้วพี่เล่นได้ละรีโมทก็ตั้งให้แล้วนะครับตั้งให้แล้วก็ถ้าพี่สงสัยนะครับสงสัยตรงไหนก็ไลน์มาสอบถามผมได้เหมือนเดิมนะครับเซอร์โวก็ได้นะครับจะได้ยินเสียงเลี้ยวฟุดฟัดฟุดฟัดฟุดฟัดนะครับตรงนี้ก็เป็นมันเป็นเสาอากาศเนาะก็จะเอาไว้เสียบเสาอากาศก็คือตรงนี้นะครับก็เสียบเข้าไปแล้วก็เอาสายอากาศลอยขึ้นไปห้ามตัดนะครับห้ามตัดโดยเด็ดขาดห้ามตัดถ้าตัดปุ๊บระยะการส่งจะสั้นทันทีนะครับโอเคประมาณนี้เดี๋ยวผมส่งให้วันนี้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับพี่เวลาเล่นนะครับเปิดที่รีโมทก่อนแล้วก็เปิดที่ตัวรถเวลาปิดให้ปิดที่ตัวรถถอดปลั๊กแล้วค่อยมาปิดที่รีโมทนะครับโอเคนะครับอุปกรณ์เดี๋ยวผมล็อกรถกลับไปเหมือนเดิมอ่ะเดี๋ยวผมทำให้เลยแล้วกันจะได้เห็นสบายใจด้วยกันทั้งคู่นะครับทั้งผู้ซื้อและผู้ขายรีโมทแบตเตอรี่อยู่ในนี้นะครับอุปกรณ์อุปกรณ์นะครับอยู่ในรีโมทนะครับอยู่ในกล่องของรีโมท ตรงนี้เป็นล็อกนะครับผมจะล็อกเคเบิลไทยมองเห็นไหมปึ๊บผมจะล็อกเคเบิลไทยให้นะครับกันไม่ให้มันกระแทกไปถึงก็ตัดเคเบิลไทยนะพี่นะอย่าไปตัดสายคานรถนะครับผมเจอมาแล้วเอากันไกลตัดสายคานหรือว่าตัดเคเบิลไทยเร็วโทษทีมันจะต้องล็อกใต้สายคานจะไม่มีปัญหาปึ๊บสวัสดีครับยังครับเดี๋ยวก็นอนแล้วครับตัดไปแล้วครับสั่งครับเอาผัดกะเพราเหมือนเมื่อวานแต่ไม่ต้องไข่เยอะมาก็ได้จ้ะเดี๋ยวถามให้นะแป๊บนึงแบบพูดเพราะไหมเพราะอยู่ไหมก่อนกิฟต์นะครับส่วนชุดนี้ก็จะเป็นชุดหางนะครับชุดปิงหลังนะครับก็ชุดนี้นะที่พี่ถามนะครับมีนะ
มีน็อตนะครับมีขาวิงหลังนะครับแล้วก็มีสปอยเลอร์บอกครับมันมี2แบบเนาะสปอยเลอร์มี2ไซส์นะครับตัวนี้ก็จะวางอยู่ตำแหน่งนี้นะครับก็ติดอันนี้คืออุปกรณ์ครบนะครับผมคราวนี้เราก็ปิดกล่องครับพร้อมส่งชุบโอเคอ่ะนี่ของพี่บอยนะโอเคเดี๋ยวผมแพ็คส่งให้พี่ขอบคุณครับสวัสดีครับ